สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องบอกเลยว่าใครหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีสำหรับพราวแสงทองที่จัดได้ว่าเป็นซุปตาหน้าฮานหมอลำซิ่งที่เป็นแฟนหลงไหลในน้ำเสียงและลีลาการแสดงสุดแซ่บแถมเจ้าตัวยังเป็นคนสวยและน่ารักมากๆอีกด้วยเจ้าตัวได้แต่งงานกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เรือบิ๊กบ่าวอุดรพาเพลินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง12ปีแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่เลยครับจนตอนนี้ทั้งสองมีทายาทตัวน้อยๆอย่างน้องนาริตะมาเติมเต็มความรักและความสุขให้กับครอบครัวแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆครับและก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาโพสต์ภาพอวดความสำเร็จของเจ้าตัวพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าย้อนกลับไป5ปีก่อนข้าพเจ้าอยู่ต่างประเทศดิ้นรนสุดฤทธิ์คนดูถูกสารพัดอย่างทำโซเชียลรับจ้างเก็บเห็ดผลไม้ป่าทำคลิปใหม่ๆมีแต่คนตำหนิโดนพ่อฝรั่งต่อต้านนะใครๆก็หาว่าผมเป็นบ้าไร้สาระถ่ายคลิปไปวันๆด้วยความพยายามมุมานะอยากได้อย่างดีเพราะเคยลำบากตอนนี้21ขวบเองนะถือว่าตนเองมาไกลพอสมควรสร้างบ้าน2หลังรถข้าพเจ้ามี4คันธุรกิจส่วนตัวกาแฟโกโก้เครื่องสำอางทั้ง YouTube ที่ทำมา 5-6 ปีแล้วและเสริมเข้ามาข้าพเจ้าได้ภรรยาที่ดีส่งเสริมหนุนดวงและภูมิใจที่สามารถดูแลครอบครัวได้ทั้งพ่อแม่และญาติยายดีใจที่ได้เกิดมาครับถึงแม้วันนี้เรียบพร้อมทุกอย่างไม่ได้มีพ่อแม่ไม่ได้มีครอบครัวตั้งแต่เกิดกำพร้าโตมากับผู้เฒ่าอยู่ในศีลกินในธรรมไม่คิดอิจฉาริษยาใครดูเงาตัวเองให้ดีที่สุดขยันทำมาหากินเลี้ยงปากท้องซื่อตรงต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงมิตรสหายแค่นี้ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วสาธุมื้อนี้วันโกนหลวงปู่บิ๊กสีขึ้นฮ่าๆๆท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ